มาต่อกันตามที่สัญญาไว้ครับนี่คือ Puzzle Box รุ่นที่15ครับมีชื่อด้วยนะครับ Jigsaw Safe Box ว้าวชื่อเท่ชัยเบาเลยเนี่ยนะครับเหมือนเดิมครับมีคู่มือเดี๋ยวเราค่อยดูครับได้มาใหม่เหมือนกันครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับเป็นตัวที่2จาก4ตัวที่ผมซื้อมานะครับในวิดีโอก่อนใช่วิดีโอก่อนนะครับรุ่นที่14ผมลืมให้เพื่อนๆดูไปผมเพิ่งมาดูครับมันชื่อว่า Rocket Box นะครับ Rocket Rock แบบเกตที่จะมีดีนะครับไม่ใช่ Rocket จรวดนะ Rocket Box นะครับส่วนตัวนี้ชื่อว่าเหมือนกันเลยนะJigsaw Safe Box นะครับเรามาลองเปิดกันดูดีกว่าครับดูนะครับว่าวิดีโอนี้ผมจะเปิดได้หรือเปล่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้มาเลยครับเหมือนเดิมครับได้มาใหม่สดร้อนๆครับยังไม่ได้แกะแกะไงดีทำไมไม่โดนไหมโอเคแกะอีกไม่ได้อ่ะแต่ไม่ขาดผมกลัวโดนไม้อ่ะตัดดีทำลองเลยโอเคกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับได้มาสดๆร้อนๆผมยังไม่หรอกเฮ้ยอะไรมันเป็นเปิดได้เหรอเดี๋ยวพูดหลุดจะพูดหลุดใจเย็นขอแกะดีๆก่อนนะครับคู่มือมันเห็นด้านนี้ความไม่เดี๋ยวเห็นคู่มือก่อนไม่เอาเดี๋ยวมันไม่สนุกนะครับเอาไว้ก่อนนะครับคู่มือตั้งไว้นะมาดูครับนี่มองเห็นเลยเป็นแบบมันโยกได้จริงเหรอง่ายๆแค่นี้เหรอแค่เราเปิดออกก็ออกหมดแล้วอ๋อมันเปิดไม่ได้เปิดได้แค่นี้โอ้สองด้านเลยปะเอาละครับนี่ครับมันไปเปิดได้แบบนี้ปัญหาคืออ๋อเปิดด้านล่างแสดงว่าอ๋อความหัวอยู่เนี่ยเปิดข้างบนงี้โอ้โหความหัวมานั่นเองนะครับโอเคพอเข้าใจแล้วว่ามันเปิดขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่ามันติดอย่างเงี้ยถ้าให้ผมเดานะมันจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนกุญแจการทำงานของเขาคล้ายๆว่าเราต้องรู้วิธีมันตัวบนซ้ายตัวแถวสองขวาตัวล่างซ้ายขวาซ้ายอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเปิดออกได้นะครับแล้วต้องถูกตรงทั้งสองข้างเลยถึงจะเปิดออกได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเปิดได้แต่ความเป็นไปได้มันเยอะมากนะครับมีกี่อันเดี๋ยวผมลองนับดูก่อนนะ1 2 3 4 5มี5 1 2 3 4 5 5 2ข้างครับเอาวิธีคิดความน่าจะเป็นนี้เป็นยังไงเนี่ย5 4 3 2ใช่มั้ย5 4 203 2 6 6 2 12มี120ความเป็นไปได้อย่างนี้เหรอครับใช่ไหมโอ้โหใช่ไหมหรือมันต้องมากกว่านั้นวันนี้ไม่รู้เหมือนกันหรือว่า5 × 5ไม่รู้ช่างมันเถอะก็ได้แหละคือเยอะมากนะครับความที่จะแบบฟุกได้ครับแต่ก็ต้องลองดูนะครับผมลองดูก่อนนะครับเริ่มจากซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายข้างนี้นะครับข้างนี้เริ่มที่ซ้ายก่อนนะอีกข้างนึงเราลองเริ่มซ้ายเหมือนกันก่อนเดี๋ยวทำไม่ได้ค่อยสลับกันสองข้างเหมือนกันนะครับเริ่มจากซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายห้าอันนะครับมาเปิดดูอึ๊บเฮ้ยนึกว่าจะออกแล้วไม่ออกนะครับถ้างั้นครั้งแรกนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับเปลี่ยนอันที่หนึ่งเป็นขวาแทนขวาซ้ายขวาซ้ายและขวาล่างสุดขวาโอเคออกไหมเฮ้ยยังไม่ออกอีกมันมีวิธีดูอย่างอื่นไหมอ่ะแล้วต้องมาคาดเดาด้วยแบบนี้จริงๆเหรอนะครับตายเลยอ่ะโอ้ถ้างั้นอันนี้เริ่มที่ขวาไว้ก่อนครับกลับมาข้างนี้ข้างบนเริ่มเป็นขวาก่อนเราลองดูแบบพวกที่ความน่าจะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับถ้าแบบว่าขวาขวาซ้ายซ้ายขวาโอ้ยงั้นยากเลยขวาสองข้างไม่ได้งั้นข้างนี้ขวาข้างนู้นเริ่มที่ซ้ายก่อนตึ๊บมาเฮ้ยไอ้ไม่ได้แล้วครับอันนี้4ทางไม่ได้หมดครับเริ่มที่เริ่มแถวบนนะครับเริ่มจากซ้ายก่อน2ข้างไม่ได้ข้างนึงเริ่มซ้ายข้างนึงเริ่มขวาไม่ได้สลับกันเริ่มข้างนี้เริ่มซ้ายก่อนข้างนึงขวาไม่ได้ข้างนี้เริ่มขวาไม่ได้ทุกข้างไม่ได้นะหมดละทีนี้เฮ้ยผมจะไปรู้ได้ยังไงครับทีนี้ อ้าวซ้ายหมดอ่ะขวาหมดน่าไม่ได้ครับซ้ายขวาหรือว่ามันสามารถดูทีละชั้นได้มั้ยชั้นที่1ชั้นที่2โอ้โหมันดูไม่ได้เลยมันไม่มีตรงไหนที่พอจะมองเห็นออกได้เลยครับโอ้มันใช้ความน่าจะเป็นอย่างเดียวจริงๆเลยครับผมจะต้องเริ่มคิดแบบไหนครับแบบ1 2 3อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเนี่ยมันมองเห็นอยู่ข้างในว่ามีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวดูนี่มั้ยเหมือนจะเปิดได้แต่เหมือนแบบติดแง่งๆตรงเนี้ยแหละเราต้องรู้ว่าต้องปรับไปตรงไหนตรงไหนนะครับตรงทั้งหมดหรือเปล่าอาจจะหลอกเราให้เราคิดไปเยอะตรงทั้งหมดอ้าวไม่ได้อยู่ดีตรงทั้งหมดก็ไม่ได้อ่ะ
ห้าทางนะที่ไม่ได้ตรงทั้งหมดแล้วก็เริ่มสลับซ้ายขวา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 สองข้างไม่ได้นะครับทีนี้แหละผมต้องไปยังไงต่อมันจะทำยังไงได้บ้างผมถ้าเกิดว่าให้เรามาไล่ทั้งหมดเนี่ยผมว่าคืนนี้ผมก็ทำไม่เสร็จนะครับแบบสมมติเริ่มบนขวาสองอ่ะซ้ายขีดล่างเป็นสามอย่างเงี้ยบนขวาสองซ้ายล่างสามไม่ได้บนสองซ้ายล่างสามโอ้โหความน่าจะเป็นมันเยอะเกินไปที่เราจะไล่ผมว่าเราต้องพยายามหาวิธีไหนที่เพื่อดูว่าแบบมันจะแบบทีละชั้นไหมเราเริ่มที่ชั้นหนึ่งก่อนซ้ายกับขวาขวาต้องไปขวามีความแตกต่างไหมไม่มีความแตกต่างอีก มันเหมือนมีแค่แบบเปิดได้กับเปิดไม่ได้เลยมันมองอะไรไม่ออกเลยครับหรือว่าไม่ใช่มันอาจจะหลอกเรามันอาจจะอยู่ตรงอื่นมันอาจจะไม่ได้เปิดด้วยตรงนี้เดี๋ยวเออใช่เขาอาจจะหลอกให้เราไปโฟกัสตรงนั้นครับเดี๋ยวอาจจะมีทางอื่นที่เปิดได้มีเสียงแล้วมีเสียงแล้วใช่เหมือนวิดีโอก่อนเหมือนรุ่นที่14เดี๋ยวไม่ออกเออเราถูกหลอกอยู่ครับเรากำลังถูกหลอกอยู่ใช่คู่มือยังไม่เปิดนะเก็บไว้อย่างดีนะเราจะถูกหลอกมันจะมีเปิดยังไงได้บิดซ้ายบิดขวาความตบวนไม่ได้ติดหมดเลยอ่ะหรือว่าจะไม่มีหลอกอะไรมีจุดอื่นตรงไหนหลอกเราไหมไม่มีตรงนี้เนียนติดไม่ใช่แน่นอนเปิดไม่ได้ที่มีเปิดได้มีแค่ที่หัวกับตรงนี้ที่ขยับได้ที่เหลือส่วนอื่นไม่มีตัวไหนที่แบบหลอกแบบที่สามารถเปิดได้ขยับได้เลยนะครับก็อาจจะต้องเปิดจากด้วยตรงนี้จริงๆนะแต่ปัญหาคือเราจะรู้ได้ยังไงมันยากเกินไปมันมองไม่เห็นด้วยแล้วมีตั้ง5 2ข้างยอมวิดีโอนี้ผมยอมจริงๆครับยอมแบบไม่รู้เลยต้องทำยังไงจริงๆนะครับมาเรามาดูคู่มือกันดีกว่านะครับถ้าเกิดว่ามันจะมีแบบเป็นโค้ดอยู่ว่าอันเนี้ยต้องขวาซ้ายขวาซ้ายอันนี้ซ้ายขวาขวาอย่างเงี้ยยอมอ่ะต้องยอมจริงๆถ้าไม่รู้เลยมันไม่มีทางคิดได้จริงๆนะครับนอกจากจะมีกิมมิคอื่นหลอกแบบเปิดหมุนอะไรข้างบนตรงนี้แต่ผมก็พยายามดูแล้วไม่เจอจริงๆนะครับไม่เจอเดี๋ยวนี่เพื่อนสังเกตตรงนี้ครับนี่มันมีจุดนี้อยู่ครับจุดนี้คืออะไรนายหลอกอะไรเราหรือเปล่าดึงออกมาได้ดึงไหมขยับได้ไหมขยับไม่ได้ไม่มีอะไรนายมีจุดมาหลอกเราทำไมอึ๊บไม่ได้จริงๆยอมวันนี้ผมยอมนี่ที่ผมอัดมาเนี่ย8นาทีกว่านะผมนั่งก็เงี้ยอยู่นี่มา8นาทีนะครับแล้วเพื่อนๆที่ดูผมอยู่นี่ก็ผมนับถือจริงอดทนดูมาได้นะครับผมไม่หงุดหงิดตัวเองเลยทำไมเปิดไม่ได้เนี่ยมาวันนี้ถือว่าผมยอมแพ้แล้วกันถือว่าตัวเนี้ยผมเปิดไม่ออกแล้วกันนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงครับมาลุ้นกันครับมามาเฮ้ยอะไรอ่ะปุ๊บมาเนี่ยมันมีมาร์กอยู่ปั๊บเอ้ยเขาบอกอ่ะเอาด้านเนี้ยเป็นด้านหน้า A B C D E ยังไงล่ะโอ้เอาจริงเหรอเห็นไหมครับมันเป็นโค้ดแบบนั้นเลยจริงๆครับเห็นไหมถ้าอยากจะเปิดได้นะครับนี่ด้านหน้าครับคือด้านที่มีมาร์กนะครับเริ่มจากซ้ายครับแล้วก็ซ้ายขวาขวาซ้ายขวาแบบนี้นะครับส่วนมาด้านหลังขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายโอ้โหแล้วต้องให้ผมให้เราให้ลูกค้าให้ทุกคนที่เล่นเนี่ยมาลองเปิดดูด้วยอย่างนี้เนี่ยนะครับใครจะไปรู้ครับอ่ะเราเปิดตามนี้ดูกันก่อนนะครับซ้ายขวาขวาซ้ายขวานะครับอ่ะโอเคซ้ายขวาขวาซ้ายขวาอ่ะในด้านนี้นะครับไปอีกด้านนึงขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายอ่ะโอเคขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายมาลองดูกันนะครับอันนี้คือเปิดตรงตามคู่มือแล้วมาดูครับว่าเปิดออกมาได้หรือเปล่านะครับ1 2 3โอ้โหจริงครับโอ้
ต้องแบบนี้จริงๆครับแล้วผมบอกเลยว่ายากมากที่เราจะดูได้ครับความน่าจะเป็นมันเยอะมากอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะเราเลือกได้ไหมเลือกไม่ได้ใช่ไหมมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมคือมีแต่คนที่ดูแพทเทิร์นที่เปิดได้ใช่ไหมครับก็หมายความว่าเราสามารถซ่อนของห้องนี้มีช่องที่สามารถซ่อนของได้ครับเราสามารถซ่อนของไว้เนี่ยปลอดภัยแน่นอนครับมีแค่เราที่รู้คนเดียวหรือคนที่ดูวิดีโอกับผมตรงนี้อยู่เท่านั้นเองนะครับที่รู้ก็ดูยอดวิวแล้วกันนะครับว่าจะมีกี่คนแล้วอ่ะที่รู้ไอ้โหยากเกินไปอันนี้มันไม่ใช่กล่องที่แบบใช้สมองหรือว่าใช้ความคิดหรืออะไรแล้วอ่ะมันต้องรู้รหัสเหมือนเป็นรหัสเลยจริงๆนะครับแต่เขาก็บอกอยู่แล้วครับว่ามันคือจิ๊กซอว์เซฟบ็อกซ์มันคือกล่องเซฟเลยอ่ะพูดง่ายๆนะครับต้องรู้รหัสนี้นะครับไม่บอกไม่เพื่อนๆดูดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆตอนนี้ผมเพื่อนลืมบอกจำไม่ได้ขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายลืมดิแล้วดิไม่บอกผมไม่บอกแล้วทีเดียวนะครับอ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าครับการเปิดแบบนี้ครับข้างในมันเป็นแบบนี้มันเกิดการแบบนี้ขึ้นนะครับอุ้ยมีลูกบอลอีกแล้วนะครับเขาเหมือนแบบใส่ลูกบอลมาให้เราเหมือนให้รู้ว่าอ๋อมันสามารถใส่ของได้ซ่อนของไว้ได้อะไรประมาณนั้นนะครับนี่เมื่อเราเรียงตรงแบบนั้นโอ้ไม่มีอะไรเลยครับมันจะมีแค่เป็นแง่งๆตรงกลางนี้เองนี่ครับเป็นแง่งๆตรงนี้นะแค่นั้นเองครับคือมันก็เลื่อนมาให้ตรงกลางเพื่อให้มันจะสามารถสอดผ่านช่องตรงนี้ได้นะครับถ้ามันขยับซ้ายขวามันก็จะไปอยู่ตรงซ้ายขวาก็จะไม่ขึ้นนะครับเลื่อนตามคู่มือบอกมันจะอยู่ตรงกลางก็ตึ๊กเปิดขึ้นได้หมดเองนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมเปิดได้ครั้งนี้เหมือนกันนะครับโอ้โอ้ถ้าเหมือนเลื่อนตรงหมดเห็นไหมมันเบี้ยวอย่างนั้นอยู่เห็นไหมครับง่ายๆเลยคือเราก็ต้องทำให้มันอยู่ตรงกลางให้หมดนั่นเองนะโอ้ตายอ่ะประมาณนี้นะครับถึงจะใส่กลับไปได้ฮู้โอ้โหสุดอันนี้อย่างที่ผมบอกครับไม่มีทางเลยที่เราจะทำได้ด้วยตัวเองมีทางเดียวนี้คือต้องค่อยลอง1 2 3 4 5ลองไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอจริงๆซึ่งโอกาสมันไม่ได้มันน้อยมากนะครับที่มันจะหาขนาดนั้นได้นะครับเนาะโอ้โหอ่ะเราใส่กลับไปใหม่นะครับตัวนี้อ้าวเฮ้ยลืมลูกบอลโอเคให้กลับมาปิดเหมือนเดิมฮะเรียบร้อยแค่นี้ไม่มีใครเปิดได้นะครับว้าวโอ้สุดยอดเลยครับนี่นะครับก็คือพัสบ็อกซ์รุ่นที่15นะครับโหดจริงตัวนี้ไม่ได้คู่มือตายบอกเลยถ้าเนี่ยผมซื้อมาแล้วไม่มีคู่มือมาให้แบบนี้นะครับให้ดูไม่ดูเดี๋ยวเพื่อนจำได้ตายบอกเลยครับตายอย่างเครียดตายสถานเดียวครับไม่สามารถเปิดได้เลยจริงๆครับตัวนี้พัสบ็อกซ์รุ่นที่15ครับอันนี้ก็โหดเกินพี่โหดเกินไปอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้นะครับผมหาวิธีเขาไว้ให้ใต้วิดีโอนะครับแล้วเรียกไปเป็นยี่ห้อตัวนี้เลยนะครับเขาผลิตของเขาเองขึ้นมาเลยนะครับหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนมีแค่ที่นี่ที่เดียวอยู่แล้วเขาทำของเขาเองขึ้นมานะครับ HB3F นะครับเราไปดูกันได้นะถ้าทางร้านเห็นวิดีโอของผมก็ฝากสปอนเซอร์ผมมาด้วยก็ดีนะครับอันนี้ผมซื้อมาเองเนี่ยนะเสียเงินซื้อมาเองอยากให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับหายไปหนึ่งปีกับการเล่นพัสบ็อกซ์ตอนนี้เจอร้านที่จริงๆแบบนี้ก็เลยเอามาให้ดูนะครับสนุกอย่างที่บอกไปไม่ต้องห่วงครับมีอีก2ตัวรอดูได้ยาวๆไปครับปวดหัวปวดหมองกันแน่เลยแค่ตรงนี้ผมก็บึนตึ๊บแล้วเนี่ยโอ้โหสุดท้ายต้องใช้คู่มือจริงๆนะโอเคยังไงผมฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับว้ายากจริง